คุณเดี๋ยวก่อนคุณเธอเจอพวกเขานานหรือยังตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเธอไม่ไว้ใจฉันแล้วเหรอเธอต่างหากที่ทำให้ฉันรู้สึกอย่างนั้นนะสีวันฉันขอถามเธอบ้างนะว่าระหว่างฉันกับคุณชัดเนี่ยถ้าเทียบกันเธอรักคุณชัดมากกว่าฉันใช่ไหมเธอเห็นเขาสำคัญกับความเป็นเพื่อนระหว่างเราใช่ไหมไม่นะดาวเธอยังเป็นเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดนะเหรอฉันเคยไว้ใจเธอฉันเชื่อฟังเธอทุกอย่างฉันคิดว่าเธอเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อฉันที่สุดแต่เธอกลับเข้าข้างคุณชัดเธอกีดกันไม่ให้ฉันเจอพี่สาวกับลูกทั้งที่เขาอยู่ใกล้ตัวฉันแค่นี้แต่ฉันก็พาเธอตะเวนหาพวกเขาแล้วนี่นาก็เพราะว่าเธอรู้สึกผิดไงเธอรู้สึกผิดที่ทำให้พวกเขาลำบากขนาดนั้นขอถามเธอจริงๆนะสิวะที่ฉันให้เธอส่งเงินให้พวกเขาเธอไม่เคยส่งเลยใช่ไหมฉันส่งเงินให้พวกเขาจริงๆนะดาวเธอไม่ต้องโกหกถึงขนาดนี้เธอยังโกหกฉันอีกเหรอสิวันถ้ายังมีหน้ามาโกหกฉันอีกเหรอถ้าเธอส่งเงินให้พวกเขาวันนี้เขาจะมีสภาพเหมือนคนเร่ร่อนขอทานแบบนี้เหรอเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยนะเพื่อนที่คบกันมากับ30ปีได้ฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันไม่เคยส่งเงินให้ลูกให้ผัวของเธอเลยและฉันเองก็เป็นคนฉีกจดหมายของเธอทุกฉบับเป็นไงพอใจเธอหรือยังทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้กับฉันทำไมไม่ทำอย่างนี้กับเพื่อนของเธอได้ยังไงแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงอ่ะฉันทำงานให้คุณชัดแล้วคุณชัดก็กำลังจะปั้นเธอเป็นนักร้องดังเขาไม่อยากให้เธอมีประวัติด่างพร้อยเธอคิดหรอว่าฉันจะกล้าขัดใจเขาอ่ะฮะรู้ไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันยังอยู่กับความรู้สึกผิดแบบนี้ทุกวันทุกคืนอ่ะเธอคิดว่าจะมีความสุขมากนักหรอดาวดาวฉันขอโทษนะฉันอยากให้เธอรู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันรักเธอและก็หวังดีกับเธอจริงๆนะดาวยกพ่อให้ฉันนะดาวดาวฉันรักเธอนะฉันหวังดีจริงๆนะฉันขอโทษนะยกโทษให้เธอนะสิงห์แต่เธอต้องช่วยฉันเธออย่าหักหลังฉันอีกพี่ดาวนุชบอกให้ไปเจอที่ห้างไงคะทำไมไม่ไปนุชรอตั้งนานนะเข้าใจไหม
รู้ไหมว่านุชเดินมาตั้งไกลเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนดาวมาเดินเองไหมคะพี่ดาวพี่สุวรรณใช่ครับผมของานด่วนนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้โอเคครับนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ผมทำอะไรก็ที่คุณเอานักร้องบ้านนอกคนนั้นมาเป็นนักร้องในค่ายไงก็เขาเสียงดีแถมตอนนี้กำลังเป็นกระแสบนโซเชียลไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องเอาไปให้คนอื่นเขานี่ถ้าคุณดาชาเอามาเป็นนักร้องในค่ายแคนดี้จะถือว่าคุณไม่เกรงใจแคนดี้เลยถ้าเขามีปัญหากับคุณผมอยากให้คุณแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้ออกคุณเป็นมืออาชีพนี่คงไม่ยากหรอกใช่ไหมใช่ค่ะแคนดี้เป็นมืออาชีพก็ดีเปิดหน้าชกกันตรงๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแคนดี้จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปผมพานักร้องคนใหม่มาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนึงนะเดี๋ยววันนี้ฉันจะให้ในรุ๊ดเนี่ยพาเธอไปเทสเสียงหวังว่าจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะค่ะฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะเสียงดีมากเลยครับคุณทัชชานี่ถ้าได้ฝึกอีกสักนิดนะผมว่าคงไม่มีใครทาบติดแน่เลยอ่ะถ้าเราจะปั้นเขาเป็นนักร้องดาวรุ่งคนใหม่กูจะว่ายังไงครับคนนี้เนี่ยนะผมดูหน่วยการแล้วรับรองก็ไปได้ดีแน่นอนครับงั้นกูช่วยจัดการเรื่องเพลงให้คำนางด้วยแล้วกันนะครับเอาให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะตอนนี้เขากำลังเป็นกระแสไม่มีปัญหาครับคุณทัชชาขอบคุณครับครูจรุดเดี๋ยวช่วยพาคำนางไปเทสหน้ากล้องเลยนะผมเหรอไม่ใช่นายจะเป็นใครล่ะคำนางก็ยังไม่มีผู้จัดการส่วนตัวนายก็ดูแลเขาไปก่อนแล้วกันคุณชาครับครับครูคุณชาจำเพลงเกี่ยวกับแม่ที่ผมเคยแต่งไว้ได้ไหมครับเพลงที่ครูแต่งให้แคนดี้หรือเปล่าครับนั่นแหละครับผมว่าถ้าเรามาปรับเนื้อร้องให้ทันสมัยขึ้นและให้คำนางร้องน่าจะเหมาะนะครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับงั้นผมรบกวนครูแก้แล้วก็ทำดนตรีมาใหม่แนะนำเสนอป้าเลยนะครับครับฝากด้วยนะครับครูครับครับขอบคุณครับแคนดี้ฝันจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีชื่อเสียงมีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องกลับไปอดมื้อกินมื้อเหมือนเมื่อก่อนแต่วันนี้เขาปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาแล้วถ้ามันดังล่ะเจ๊
งเวลาแล้วแคนดี้เราจะร่วมมือกันสกัดดาวรุ่งอีนังเด็กนั่นหนูชื่อคำนางศรีศิลาค่ะอายุ18ปีมาจากกาฬสินธุ์ค่ะอยู่กับพ่อแล้วก็น้องสาว1คนจบจากโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอทีนี้ลองร้องเพลงแล้วก็เต้นสิคุณออกไปก่อนได้ไหมอ่ะฉันอายนี่อย่าเยอะพี่ร้องเพลงในร้านอาหารเนี่ยคนดูเป็น10เป็น100คนไม่เห็นจะอายเลยอย่าเพิ่งฉันขอทำใจก่อนนะพอดีป้าบอกว่าชื่อคำนามมันฟังดูเฉยๆครับก็เลยจะให้ปรึกษาครูเรื่องเปลี่ยนชื่อดูชื่ออะไรดีล่ะดอกอ้อใบข้าวใบกับพราวฟ้าฟ้าฟ้ากับดอกฟ้าเฟื่องฟ้าว้าช่อฟ้าช่อฟ้าเสียงสวรรค์ครับพี่ตาชาครับได้ครับนี่เดี๋ยวฉันขอไปคุยธุระกับพี่ตาชาสัก5ทีนะค่ะเดี๋ยวฉันจะได้ไปเข้าห้องน้ำด้วยขอโทษนะคะคือวันนี้คุณดารารายเข้ามาที่บริษัทนะคะไม่เข้าหรอกค่ะปกติคุณดาไม่ค่อยเข้ามาที่นี่แต่ถ้าน้องอยากเจอเนี่ยพี่ว่าไปเจอตามงานน่าจะง่ายกว่านะคะขอบคุณค่ะยังไงตั้งเฮียที่ได้เหยียบคนอื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าพวกคุณจะคิดแบบนั้นฉันก็คงห้ามความคิดพวกคุณไม่ได้หรอคะขอโทษนะคะทำตัวเป็นแอปใสให้คนอื่นเขาเห็นใจเหรอแล้วก็มาขโมยเพลงของฉันต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะฉันเปล่านะคะอย่ามาสตอนะฉันได้ยินมาเต็มสองรูหูว่าในห้างจะยกเพลงของน้องแคนดี้ให้กับหล่อนก็มันเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ฉันก็คงพูดอะไรไม่ได้นี่ไงล่ะนี่ไงยอมรับออกมาแล้วใช่ไหมล่ะนั่นไงฉันว่าแล้วแคนดี้คะเอาไงดีคะจะว่าสั่งสอนซะหน่อยดีไหมคะพวกคุณกำลังโมโหฉันจะพูดอะไรไปตอนนี้ก็คงไม่มีประโยชน์หรอกค่ะ
หลีกทางไปนะคะฉันไม่อยากมีเรื่องกับใครอย่าไปไหนมันนอกปล่อยนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยปล่อยช่วยด้วยหลอกไปเลยไม่มีใครเขาช่วยหล่อนหรอกอย่าเพราะว่าตอนนี้พนักงานกลับบ้านก็เป็นโหมดแล้วหล่อนตายช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยปล่อยนะช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยปล่อยช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยอยู่นะนี่แหละนี่แหละนี่แหละขัดสีชวีวันครับนางบ้านนอกจำเอาไว้เธอมีเรื่องกับฉันแกก็เจออะไรยากถ้าแกไม่อยากเดือดร้อนเลิกมีความคิดที่จะเป็นนักร้องที่นี่สักแล้วกลับไปร้องเพลงตามร้านอาหารนู่นวงการเนี้ยไม่มีที่ว่างสำหรับแกถ้ายังไม่ได้ยินเต็มสองรูหูฉันจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวงการนี้มันไม่มีที่ว่างสำหรับแกอีนางบ้านนอกทำไมเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแบบนี้ฉันจะเข้าห้องน้ำอ่ะแต่ว่าฉันเปิดน้ำไม่เป็นโอ้ยเซ็ตแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะแห้งมานี่มาเดี๋ยวฉันจะแห้งตายตายดูมันทำนี่เราประมาทอีกอย่างเด็กคนนี้มากเกินไปแล้วนะดูมันทำสิอีกอย่างเด็กคนนี้นี่มันมารยาสาไถร้อยเล่มเกวียนเลยนะดูลองมาได้ทำแบบนี้แล้วมันคงจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้แน่ๆคอยดูนะอีกหน่อยมันจะแย่งความเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของเธอหรือบางทีมันอาจจะแย่งชิงคุณรุตไปจากเธอก็ได้นี่ยะดูสิแคนดี้ไม่ปล่อยให้มันแย่งอะไรไปง่ายๆหรอกเออถ้ามันไม่กลัวที่เราขู่มันได้เจอหนักกว่านี้แน่ของพี่แคนดี้ตัวจริงเลยเชื่อแล้วไม่ต้องเต้นหรอกมีอะไรพี่แคนดี้ค่ะหนูกับแฟนคลับทุกคนอะเอาใจช่วยพี่ผ่านปัญหาทุกอย่างไปเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักอะค่ะหนูเอาใจช่วยพี่สุดๆเลยนะคะไฟจริงไฟจริงเออก็ไฟน่ารักมากเลยค่ะพี่แคนดี้ค่ะพี่
ยากจะฝากบอกอะไรแฟนคลับคนอื่นๆไหมคะหนูจะได้อัดคลิปไปเผยแพร่เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นแอดมินของแฟนเพจ Love Candy นะคะตอนนี้ที่บริษัทก็โอ๋มันมากพี่เองก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครบางทีพี่ก็รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวพี่ก็ต้องการพลังใจอะน้องเจนนี่พี่แคนดี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะช่วยกระพือข่าวอย่าตัวแสบนั่นหนูจะไม่ยอมให้ใครมาใช้ความดังของพี่เป็นบันไดอะใจมากนะจ๊ะยังหนูไปก่อนนะคะขอที่กลับไปดีนะจ๊ะไปติ้งไปติ้งบ๊ายบายค่ะทำไมเธอต้องมาร้องเพลงที่นี่อีกก็พี่เหลิมไฟไม่ได้ไล่ฉันออกอะและอีกอย่างนึงนะถ้าฉันไม่มาพ่อกับน้องฉันจะเอาอะไรกินเราอนาคตมึงไม่แน่ไม่นอนหรอกนะคุณบางทีฉันอาจจะไม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องในค่ายคุณก็ได้นี่เธอจะปฏิเสธโอกาสอย่างนั้นเหรอใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองทั้งนั้นดีกว่าเป็นนักร้องที่ร้านอาหารตั้งเยอะแต่ถ้าต้องมีปัญหาคนที่นั่นน่ะฉันไม่เป็นดีกว่าเธอหมายถึงใครอ่ะแคนดี้เหรอฉันไปทำงานละนี่คุณจะตามฉันมาอีกทำไมเนี่ยก็มาดูแลเธอตามหน้าที่น่ะสิถ้าคุณจะทำตามคำสั่งพี่ชายของคุณหน้าที่ของคุณหมดตรงนี้แล้วฉันจะเข้าไปแต่งตัวจะได้ทำงานซึ่งเป็นห้องแต่งตัวผู้หญิงคุณจะเข้าไม่ได้ถ้างั้นละเดือนก็อยู่ในนั้นสินะฉันบอกคุณแล้วไงว่าละเดือนเขาไม่นั่งกับแคร์นี่ฉันไม่ได้คิดอกุศลอย่างที่เธอคิดหรอกนะวันนี้เดือนลานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีฉันคนที่ลาเนี่ยใครล่ะครับสลักจิตดวงใจหรือว่าเดือนเด่นเพ็ญนภาราชินีมา